just want to find my own more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.干嘛几天了？我没在哟。没本来，那，就落一两个题。他没睡过，睡得了吗？老公睡了。แกอยากฟังนิทานป่ะไปเจอนิทานมาเป็นนิทานที่แบบเมื่อก่อนอะเราชอบมากเลยเว้ยคือมันเป็นนิทานที่แบบตอนนั้นเราอยู่ม.2มั้งแล้วคือที่โรงเรียนอะมีไปค่ายเป็นค่ายภาษาอังกฤษตอนนั้นรู้สึกว่าเขาให้เตรียมละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วห้องเราก็คิดอะไรไม่ออกเราก็เลยไปหานิทานมาเรื่องหนึ่งชื่อ Christmas Carol เราก็ได้อ่านพวกเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปแสดงเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ค่อยออกมาดีตามที่หวังเท่าไหร่อ่ะอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้เตรียมไม่มีเวลาเตรียมแล้วก็เหมือนเราทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษใครหรอกเพราะว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์ได้ฝึกนู่นฝึกนี่อะเนาะอยากฟังป่ะมาสนุกไม่เคยฟังอ่ะดิ Christmas Carol งั้นหยุดทำการบ้านก่อนค่อยทำเหลือเวลาตั้งเยอะโอเคป่ะวันนี้ฉันก็จะรับบทเป็นคนอ่านหนังสือให้นะจ๊ะ Christmas Carol ฉันเอามาจากเว็บเนี้ย lifestylecampusstar.com ในช่วงนี้ก็ตั้งแต่คริสต์มาสแล้วงั้นเราต้องทำให้มันเข้ากับธีมเลยสวยป่ะฉันได้มาปีแล้วอันละประมาณ60กว่าบาทคือมันจะมีคนแบบก็ไม่ดีอะคือมันไม่ใช่ไม่เหมือนกับหมวกซานต้าทั่วไปซึ่งฉันชอบมากโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเล่านิทานเลยดีกว่า The Christmas Carol เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Ebenezer Scrooge นายธนาคารผู้เลิศเย็นและละโมบโลภมากและที่สำคัญคือเขาเกลียดเทศกาลคริสต์มาสเป็นอย่างยิ่งในคืนก่อนวันคริสต์มาสสครูจปล่อยให้บ๊อบแครชิตคนรับใช้ของเขานั่งหนาวสั่นอยู่ภายในห้องเพราะเขาไม่ยอมแม้แต่จะซื้อถ่านหินมาก่อไฟเฟร็ดหลานชายของสครูจแวะมาหาเพื่อเชิญเขาไปงานฉลองคริสต์มาสก็กลับถูกตวาดว่าบ้าฮัมแบกในขณะเดียวกันชายอีก2คนที่มาเรียรายเงินบริจาคก็โดนสครูจไล่ตะเพิดไปอีกเช่นกันในค่ำคืนนั้นเองสครูจก็ได้พบกับดวงวิญญาณของเจคอบมารีสหายเก่าที่เคยทำงานหนักมาด้วยกันพอมารีปรากฏตัวพร้อมด้วยโซ่ตรวนอันหนักอึ้งที่ทำจากทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องพันธนาการแห่งความโลภที่จองจำวิญญาณของมารีมากว่า7ปีแล้วมารีเป็นวิญญาณตนแรกที่มาเตือนสครูจให้เปลี่ยนแปลงตนเองเสียมิฉะนั้นสครูจจะมีชะตาเดียวกันไปกับเพื่อนผู้ล่วงลับ
ในขณะนั้นเองสครูจก็หมดสติไปครู่หนึ่งพอเขาลืมตาขึ้นวิญญาณของเด็กน้อยก็ปรากฏตัวให้เห็นวิญญาณตัวนั้นคือผู้แห่งคริสต์มาสในอดีต The Ghost of Christmas Past ผู้แห่งคริสต์มาสในอดีตนั้นได้พาสครูจย้อนกลับไปสู่ความทรงจำในอดีตของเขาเขาได้เห็นภาพเหตุการณ์วันคริสต์มาสตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่สครูจในวัยเด็กดูมีความสุขมากเขาเคยฝึกงานกับพ่อค้าผู้ใจดีอย่างเฟสซิวิกชื่ออ่านยากจังและเขาก็ยังเห็นเบลคู่มั่นของสครูจที่สุดท้ายก็ทิ้งเขาไปเพราะสครูจนั้นเห็นการเงินสำคัญกว่าความสัมพันธ์และความรักที่มีแต่ผู้อื่นเมื่อสครูจเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกอดกลั้นน้ำตาแห่งความเสียดายไว้ไม่อยู่เขาร้องไห้อยู่นานเนิ่นนานก่อนที่พูดแห่งคริสต์มาสในอดีตจะพาสครูจกลับมาส่งที่ห้องนอนของเขาต่อมาพูดแห่งคริสต์มาสในปัจจุบัน The Ghost of Christmas Present ได้พาสครูจท่องเที่ยวกรุงลอนดอนในยามราตรีของคืนวันคริสต์มาสในปีนี้สครูจได้เห็นผู้คนมากมายในครอบครัวคราตชิตที่กำลังเตรียมอาหารมื้อสำคัญกันอย่างสนุกสนานสครูจได้เห็นไทนี่ทิมลูกชายพิการของบ๊อบคนรับใช้ของเขาซึ่งความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นทำให้สครูจรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกหลังจากนั้นผู้แห่งคริสต์มาสก็พาสครูจพาไปยังบ้านของเฟร็ดหลานชายของเขาซึ่งที่นั่นสครูจได้เห็นบรรยากาศการฉลองฉลองคริสต์มาสกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาที่แสนจะอบอุ่นสครูจบอกกับพูดว่าขอเวลาเข้าอยู่ตรงนี้จนกว่าจะถึงงานเลี้ยงเลิกลาได้ไหมเมื่อเวลาล่วงเลยไปพูดแห่งคริสต์มาสก็ได้ชราภาพลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก่อนจะหายตัวไปพูดแห่งคริสต์มาสได้ชี้ให้เห็นว่ามีเด็กฮิวโซ2คนซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าคลุมของเขาแล้วท่านใดนั้นเองก็มีเงาพุ่งออกมาหาสครูจนั่นก็คือพูดแห่งคริสต์มาสในอนาคตพูดแห่งคริสต์มาสในอนาคต The Ghost of Christmas Yet to Come พาสครูจมาดูหลายๆเหตุการณ์เกี่ยวกับการตายของชายนิรนามคนหนึ่งสครูจเห็นนักธุรกิจหลายคนกำลังถกเถียงกันเรื่องสมบัติของผู้ตายเขาเห็นยาจกกำลังนำทรัพย์สินที่ขโมยจากหลุมศพของผู้ตายไปขายและยังเห็นสามีภรรยาที่ยากจนคู่หนึ่งที่มีสีหน้าแสดงออกถึงความโล่งใจเหมือนได้ยกภูเขาทั้งอกทั้งลูกออกไปจากอกเพราะนี่ก้อนโตของพวกเขาได้ละลายไปพร้อมกับเจ้าหนี้ผู้ล่วงลับสครูจถามผู้แห่งคริสต์มาสถึงชื่อเสียงเรียงนามของผู้ตายแต่เขาก็กลับตกตะลึงเมื่อเห็นป้ายหลุมศพเพราะมันมีชื่อของEbenezer Scrooge นั่นเอง Scrooge อ้อนวอนตอบผู้แห่งคริสต์มาสให้เปลี่ยนชะตากรรมของเขาและสาบานว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีและทิ้งซึ่งความเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและเขายังให้คำมั่นสัญญาอีกด้วยว่าจะเคารพเทิดทูนคริสต์มาสเหนือสิ่งอื่นใดพูดยังไม่ทันขัดคำ Scrooge ก็สะดุ้งตื่นขึ้นในเช้าวันคริสต์มาสเขานอนอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีและซาบซึ้งกับอีกโอกาสที่เขาได้รับอีกครั้งหนึ่งไม่รอช้าสครูจก็รีบออกไปนอกบ้านพร้อมกับคริสต์มาสสปิริตที่ถือกำเนิดใหม่ในหัวใจของเขาสครูจนำไก่งวงตัวหนึ่งไปฝากครอบครัวคราตชิตและตัวเขาเองก็ไปร่วมเฉลิมฉลองงานวันคริสต์มาสกับหลานชายซึ่งทำให้แขกต้องประหลาดใจยิ่งนักหลายปีผ่านไปสครูจยังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับผู้แห่งคริสต์มาสและเทิดทูนคริสต์มาสเหนือสิ่งอื่นใดเขายังเอาดูแลใจใส่ไทนี่ทิมและเอ็นดูเรากับว่าเป็นลูกของตัวเองนอกเหนือจากนี้ในทุกๆปีสครูจยังมอบของขวัญและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเงินคนยากจนอีกด้วยเขาได้เปลี่ยนแปลงตนเองจากนายธนาคารหน้าเลือดมาเป็นคนธรรมดาที่มีแต่ความเมตตากรุณาและอบอ้อมอารีแก่เพื่อนทุกคนเหมือนมันเรื่องมันก็ไม่ค่อยได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นหนังสือเนาะแกมีแผนว่าจะไปเที่ยวไหนบ้างล่ะจริงอยากไปบ้างอยากไปแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่า
ฉันต้องทำพงทำพอดแกไปกับครอบครัวหรอถ้าสมมติว่าแกเจอพูดในอดีต3ตัวขึ้นมาจริงๆอ่ะแกอยากจะเห็นอนาคตป่ะฟังเรื่องนี้แล้วอยากเก็บเอาไว้ฝันละกันแบบนอนฉันง่วงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีรายงานทำรายงานต่อ